อาครับพี่น้องครับมื้อนี้ศรีสะเกษชาแนลนะครับอยู่บ้านหนองอึงนะครับมาพ่อพี่เพิ่นขายใส่กอกนะครับเดี๋ยวผมสิไปลองซิมเบิ่งหรือว่าไปชิมเบิ่งว่าใส่กอกเพิ่นนั่นสิแซ่บบ่ครับตามผมมาเลยครับมาเลยครับมาเบิ่งเด้อเพิ่นย่างไว้ครับคุณผู้ชมเหลืองเป็นตาแซ่บครับนี่เบิ่งสังเกตเบิ่งครับเดี๋ยวผมสิลองเลือกไปซิมเบิ่งจักไปซิมให้คุณผู้ชมเบิ่งจัก 2-3 ใหม่เนาะครับมีอันนี้ใส่กอกนี่เฮ็ดเองเลยบ่ครับนี่เฮ็ดเองเบิ่งเบิ่งแม่ค้าเพิ่นแม่ค้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเฮ็ดเองเฮ็ดเองแล้วเป็นสูตรเจ้าของเลยบ่ครับเนี่ยสูตรเจ้าของเองอันขายอยู่วันหนองอึงมาโดนแล้วบ่ครับโดนแล้วค่ะบ่อันนี้สุกยังครับตัวนี้สุกแล้วค่ะตัวนี้สุกแล้วบ่ครับเนี่ยนี่แหละครับเบิ่งใส่กอกเพิ่นครับเป็นตาแซ่บนี่แม่ค้าเพิ่นสูตรของเพิ่นเองเลยเพิ่นคนบ้านหนองอึงเลยบ้านหนองอึงเลยบ่แม่ค้านี่ล่ะผมสิมาลองซิมเบิ่งมาเดี๋ยวมาซิมเบิ่งทั้งผีมีผักพร้อมครับฮะนี่ล่ะผักเพิ่นก็สิมีประมาณว่าบักพริกแล้วก็ขิงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิลองกินเบิ่งเด้อแต่มันคือสิฮ้อนอยู่เด้อเอาลิ้นแตะมันก่อนครับคุณผู้ชมแต่ว่ากินหอมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอ่ะมันต้องการกับพริกใหญ่ๆด้วยครับด้วยคุณผู้ชมเด้ออ่ะตามไปด้วยขิงครับนี่ผักมันก็มีครับการกินใส่กวางนี่มันต้องกินกับผักแบบนี้ครับอ่ะรสเด็ดครับผู้ชมครับต้องกินกับพริกแบบนี้ครับนมว้าแซ่บแต่ว่าห่อนครับคุณผู้ชมครับโอ้ยบ่ไหวแล้วผมต้องไปกินน้ำแล้วครับคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเด้อ